ความฝันก็เหมือนภูเขาไม่ได้มีไว้แบกแต่มีไว้ปีนยังไงนะอยากเปิดร้านกาแฟคีเช่ปะใหม่อยู่นะไอเดียเนี่ยแต่ก็ลองดูก่อนไหมล่ะแต่คนอื่นเขาตายเรียบเลยนุ้ยเฮ้ยไหวดิวะลองยังอ่ะการจะปีนเขามันไม่ง่ายต้องเตรียมตัวให้พร้อมฟ้าเปิดว่ะเอาว่ะมาลุยเลยเจ๋งพี่เคยทำแล้วอยู่รู้หรือเปล่าว่าร้านกาแฟในอารีมีกี่ร้าน Crazy อายุ30กว่าเพิ่งเปิดร้านกาแฟเนี่ยมันไม่สายไปหรอเจ๋งเจ๋งเจ๋งทำไมมันสูงจังวะเป็นไงร้านกาแฟไปถึงไหนแล้วจะไปเสี่ยงทำไมเฮ้ยแต่เราว่าดีนะธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจที่เติบโตที่สุดในตอนนี้นะร้านกาแฟมีเต็มไปหมดคนไทยดื่มกาแฟเฉลี่ย300แก้วต่อคนต่อปีนะเว้ยเจ๋งเจ๋งแน่ถ้าคิดเหมือนคนอื่นทำเหมือนคนอื่นกาแฟเยอะและจนอย่าเปิดมันเลยผมว่าพี่หลงประเด็นแล้วพี่ว่ามันสายไปละเฉยเลยความคิดนี้ทุกคนมีช่วงเวลาของตัวเองพี่จึงอยู่รู้หรือเปล่าว่าร้านกาแฟในอารีมีทั้งหมดกี่ร้านรู้อย่าลกสวยได้ปะแล้วจะชนะร้านอื่นได้ไงร้านกาแฟเปิดทั้งวันเยอะมากชัวเฮ้ยแล้วถ้าร้านกาแฟที่เปิดทั้งวันทั้งคืนน่ะร้านกาแฟ24ชั่วโมงใช่จะดีป่ะดีนะเราต้องเพิ่มออเคชั่นให้กับลูกค้าทำเมนู24ชั่วโมงบ้งเลยนะเว้ย Signature Brand Cocktail Coffee ซื้อกาแฟแบบ Subscribe บ้าไปแล้วยังเฮ้ยคิดได้ชื่อหนึ่งพูกเป็นโต๊ะกาแฟกับแพร Let's go ไม่มีคำว่าสายไปหรอกเว้ยพี่ต้องลองทำก่อนว้าวแกรู้ป่ะแกเหมือนไกด์ของนักปีนเขาเลยอะใครนะก็คนที่ย่อภูเขาไงภูเขาใหญ่ๆอ่ะนะเออย่องเหรอแค่นั้นคนดูจะปิดแล้วนะเว้ยลุยดิก็ไปดิไปละเฮ้ยมีอีกไอเดียนึงเพาะไม้ใบด่างขายไหม